รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชจิตจาภรณ์เอิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่35กราบพระบรมสารีริกธาตุกับประวัติศาสตร์การสวดใกล้ถึงวันส่งท้ายปีเก่า2559ต้อนรับปีพุทธศักราช2560กันแล้วฉบับก่อนเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีหรือการสวดมนต์ข้ามปีที่มีจุดเริ่มต้นที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้นำคณะสงฆ์วัดสะเกษประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้นณพระอุโบสถวัดสะเกษเพื่อให้สอดคล้องกับพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ที่กรมประชาสัมพันธ์โดยอนุวัตตามพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิมในเวลาต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่าการสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลายและเป็นค่านิยมที่งดงามควรแก่การส่งเสริมที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อเดือนธันวาคม2553ณตำหนักสมเด็จวัดสะเกษจึงได้มีมติให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปีโดยส่วนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดสะเกษภูเขาทองกรุงเทพมหานครภาคเหนือมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและภาคใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและให้วัดเจ้าคณะจังหวัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดนั้นๆให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำนวยการประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดสวดมนต์ข้ามปีการฟังการเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ที่จุดเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์และที่วัดใดสถานปฏิบัติธรรมใดหรือแม้แต่สวดกันเองในบ้านก็ตามเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเสมือนความเจริญรุ่งเรืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระเจดีย์ภูเขาทองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญยิ่งของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปโดยในปีนี้มีวาระสำคัญที่ชาวไทยทั้งประเทศจะร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยกันเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการสวดมนต์เริ่มต้นมาอย่างไรการเจริญพระพุทธมนต์เริ่มต้นมาจากการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์เพื่อทรงจำและสืบต่อคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระสงฆ์สาวกสมัยพุทธกาลได้นำพระสูตรต่างๆมาสวดสาธยายในรูปแบบการบริกรรมภาวนาให้เกิดเป็นสมาธิพระสูตรนั้นๆจึงเรียกว่าพระพุทธมนต์เมื่อบริกรรมภาวนาพระพุทธพจน์จนจิตเป็นสมาธิย่อมเกิดอานุภาพในด้านต่างๆเช่นทำให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นทั้งในชีวิตหน้าที่การงานสุขภาพและครอบครัวในขณะเดียวกันก็จะต้านทานสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตต่อมาจึงมีผู้นิยมนำพระพุทธพจน์มาใช้เป็นพระพุทธมนต์เพื่อต้านทานสิ่งไม่ดีทั้งหลายพระพุทธมนต์จึงถูกเรียกว่าพระปริตแปลว่าเรื่องต้านทานป้องกันรักษาพระพุทธมนต์ที่มีอานุภาพในการต้านทานคุ้มครองป้องกันรักษาจึงถูกเรียกว่าพระปริตไปด้วยการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ในครั้งพุทธกาลนั้นใช้วิธีเรียนแบบบอกปากต่อปากแล้วจดจำสวดสาธยายต่อๆกันมาเรียกว่า
มุขปาฐะวิธีเล่าเรียนพระพุทธพจน์ที่เรียกว่ามุขปาฐะนี้พระสงฆ์สาวกใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่โดยพระสงฆ์ในสมัยนั้นแบ่งหน้าที่กันท่องเป็นหมู่คณะตามความถนัดพระอุบาลีเถระทำหน้าที่ทรงจำพระวินัยพระภิกษุผู้สนใจเกี่ยวกับพระวินัยก็เรียนวินัยจากพระอุบาลีเถระพระอานนท์เถระทรงจำพระสูตรพระภิกษุผู้สนใจเกี่ยวกับพระสูตรก็เรียนพระสูตรต่อจากพระอานนท์เถระพระสารีบุตรเถระทรงจำพระอภิธรรมพระภิกษุผู้สนใจเกี่ยวกับพระอภิธรรมก็เรียนพระอภิธรรมต่อจากพระสารีบุตรเถระแล้วก็ร่วมกันสวดสาธยายเป็นหมู่คณะตามโอกาสแม้ที่พักอาศัยก็จะอยู่รวมกันเป็นคณะเพื่อสะดวกต่อการร่วมกันสวดสาธยายพระพุทธพจน์ที่ตนถนัดการสืบต่อพระพุทธพจน์ที่เรียกว่ามุขปาฐะครั้งพุทธกาลเช่นพระเถระนามว่าโสนกุติกนะเดินทางมาจากชนบทห่างไกลมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระเถระพักอยู่ในพระคันธกุฏิเดียวกับพระองค์พอตกดึกจึงให้ท่านสวดพระสูตรให้สดับพระเถระสวดพระสูตรให้พระพุทธองค์สดับถึง16สูตรก็พอดีสว่างเมื่อพระพุทธองค์ประชวรก็ได้ให้พระมหาจุนทะสวดโพชฌงค์สูตรให้สดับจนหายจากอาการประชวรนอกจากนั้นในพระวินัยปิฎกยังระบุไว้ว่าในอาวาสที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากรูปจะต้องให้มีพระภิกษุสวดพระปาติโมกข์คือการสวดทบทวนศีล227ข้อของพระสงฆ์ได้หนึ่งรูปเป็นอย่างน้อยหากไม่มีจะต้องขนขวายส่งไปเรียนยังสำนักที่มีผู้สวดได้หากไม่ทำเช่นนั้นก็จะปรับอาบัติแก่เจ้าอาวาสเพราะโทษที่ไม่ใส่ใจจะให้มีผู้ทรงจำพระปาติโมกข์แสดงให้เห็นว่าสมัยพุทธกาลนั้นพระสงฆ์ได้มีการนำพระพุทธพจน์มาท่องบ่นสาธยายกันเป็นกิจวัตรอย่างกว้างขวางอยู่แล้วสวดมนต์แล้วได้ประโยชน์อะไรการสวดมนต์ช่วยจัดระบบเซลล์ของร่างกายให้มีความสมดุลแม้จะยังไม่ได้มีการพิสูจน์และยืนยันจากทางการแพทย์อย่างเป็นทางการว่าการสวดมนต์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายอย่างไรหรือไม่แต่ก็เป็นที่เชื่อมั่นกันในหมู่ผู้นิยมการสวดมนต์ว่าการสวดมนต์ช่วยปรับให้เกิดความสมดุลทางร่างกายและจิตใจเป็นการสร้างความสงบเยือกเย็นให้กับจิตทำให้ความเครียดลดลงได้แล้วความรู้สึกดีๆของจิตสำนึกก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่เมื่อจิตสงบนิ่งย่อมทำให้ร่างกายเบาสบายเพราะลมหายใจที่สูดเข้าไปในขณะเปล่งเสียงสวดมนต์จะทำให้ปอดขยายในจังหวะที่พอเหมาะสม่ำเสมอเพิ่มออกซิเจนในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งใบหน้าเอิบอิ่มอยู่เสมอในขณะเดียวกันก็ทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอวัยวะทุกส่วนไม่เกร็งเป็นการผ่อนคลายระบบประสาททุกสัดส่วนของร่างกายทำให้ลดความตึงเครียดลงได้นอกจากนั้นยังมีความเป็นไปได้ว่าพลังงานความคิดที่เกิดจากจิตด้านดีวงเล็บกุศลเจตสิกย่อมส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์ดีของร่างกายในทางตรงกันข้ามพลังงานความคิดที่เกิดจากจิตด้านร้ายวงเล็บอกุศลเจตสิกย่อมส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์ร้ายของร่างกายให้เจริญด้วยพลังงานบวกย่อมส่งผลบวกวงเล็บกุศลพลังงานลบย่อมส่งผลลบวงเล็บอกุศลผู้ที่มีจิตใจดีจึงทำให้เซลล์สมองนอกจากนั้นยังมีความเป็นไปได้ว่าพลังงานความคิดที่เกิดจากจิตด้านดีวงเล็บกุศลเจตสิกย่อมส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์ดีของร่างกายในทางตรงกันข้ามพลังงานความคิดที่เกิดจากจิตด้านร้ายวงเล็บอกุศลเจตสิกย่อมส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์ร้ายของร่างกายให้เจริญเติบโตด้วยพลังงานบวกย่อมส่งผลบวกวงเล็บกุศลพลังงานลบย่อมส่งผลลบวงเล็บอกุศล
ผู้ที่มีจิตใจดีจึงทำให้เซลล์สมองดีตามไปด้วยผู้ที่มีจิตคิดร้ายอยู่เสมอจึงทำให้เซลล์สมองสับสนอาจเกิดเนื้อร้ายในสมองได้ด้วยเนื่องจากการสวดมนต์เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่งการสวดมนต์จึงทำให้วงรอบการเกิดดับของจิตช้าลงซึ่งจะมีผลทำให้วงรอบการเกิดดับของเซลล์ในกายช้าลงด้วยผู้ที่สวดมนต์เป็นปกตินอกจากจะเป็นการชะลอความแก่ทำให้แก่ช้าลงแล้วยังอาจลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและโรคเส้นเลือดในสมองแตกด้วยเพราะจิตที่สงบนิ่งราบเรียบจะขจัดเซลล์ในสมองให้เป็นระบบเกิดความสมดุลเนื่องจากหัวใจไม่เต้นแรงร้อนรนผิดธรรมชาติการสูบฉีดเลือดในหัวใจเป็นปกติทำให้เส้นเลือดเกิดความสมดุลไหลเวียนได้ดีนอกจากนั้นการสวดมนต์ยังเป็นการบริหารจิตให้เกิดปัญญาในการพัฒนาชีวิตการสวดมนต์จะทำให้จิตอ่อนโยนงดงามเป็นจิตพร้อมที่จะรับคำแนะนำอบรมตักเตือนสั่งสอนซึ่งเป็นการบริหารจิตให้เกิดปัญญาการแนะนำให้เด็กรู้จักสวดมนต์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีผลทำให้เด็กเป็นคนแยกแยะผิดถูกได้ดีมีจิตใจงดงามอ่อนโยนเป็นสุภาพชนมีความกตัญญูไม่ก้าวร้าวเป็นต้นจากคอลัมน์วิปัสสนาบนหน้าข่าวโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันพระที่28ธันวาคมพ.ศ. 2559